เมฆโผล่แจมด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำเสนอข่าวเมฆจิรกิจโผล่แจมคอมเมนต์2แฟนเก่ามวยลี่บอกเธอทำตัวเองอีกแล้วนะก่อนจะฟังข่าวนะครับท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยเนาะอ่ะมาฟังข่าวกันเลยครับหลังจากที่มวยลี่เป็นกระแสขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเมื่ออดีตแฟนเก่าของมวยลี่นั้นได้ออกมาโพสต์แบบดุเดือดโดยเริ่มจากปูน AF11 หรือปัดรัตตัญญูซึ่งเคยคบหากับมวยลี่มาแล้วหลังจากที่ออกจากบ้าน AF มาใหม่ๆนะครับผมเขาก็ได้โพสต์ใน Facebook ปัดรัตตัญญูไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เวลา 15.11 นว่าแปลกมะคนบางคนทำบุญบริจาคไหว้พระเข้าวัดแทบตายแต่สุดท้ายก็ทำตัวเห่เหมือนเดิมซึ่งหลายครั้งขออภัยครับซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหมายถึงหมวยลี่หรือเปล่าแต่ที่พีคยิ่งกว่านั้นก็คือคิว AF11 หรือวิชาพรคิมขาวซึ่งเป็นแฟนหมวยลี่หลังจากที่หมวยลี่เลิกกับปูนแล้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ของปูนว่าแฮชแท็กคนบาป2019ไม่สงสารถ้ามีปุ่มกดสะใจกูกระทืบเลยฮ่า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 ล่าสุดนะครับเมฆเจรกิจถาวรวงดารานักร้องหนุ่มซึ่งเคยมีข่าวทำนองว่าสนิทสนมกับหมวยลี่อยู่พักหนึ่งได้เข้าไปแจมในคอมเมนต์ของปูน AF11 ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ต้องเห็นกับตาฟังกับหูแค่อ่านผ่านๆดูก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถอนอกจากนี้เมฆยังโพสต์ใน Facebook มอเมฆจิรามุ้งมิ้งว่าปัญหาบางเรื่องกับคนบางคนมันจบไปแล้วเราจึงถือว่ามันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราคาดหวังให้คนรอบตัวที่เรารู้จักแล้วก็พบเจอแต่เรื่องดีๆแต่บางเรื่องได้แต่มองแล้วยักไหลด้วยความปงใจและจนใจเธอทำตัวเองอีกแล้วนะไม่เคยเรียนรู้เลยสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดและก็ขอขอบคุณจริงๆจากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับท่านคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับและก่อนจากการช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปของนักข่าวอินดี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ